อาณาจักรย่าอุไรวันหลงหลานแอบิเกลก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับชมพู่อารยากำเนิดลูกสาวคนที่3ทายาทหมื่นล้านตระกูลรังสีสิงห์พิพัฒน์โดยชมพู่อารยาเฉลยชื่อลูกสาวแอบิเกลในวันที่ลืมตาดูโลกโดยที่มาของชื่อแอบิเกลนั้นเป็นชื่อของพายุที่เข้าช่วงเดือนพฤศจิกายนเมื่อปี 2015 ซึ่งทางด้านคุณพ่อนั้นเป็นคนตั้งให้เองอีกทั้งยังได้เผยว่าทางด้านคุณย่าอุไรวันซึ่งเป็นคุณแม่ของน็อตวิศรุตได้เปิดเผยว่าตอนนี้เธอหลานสาวมากๆและยังบอกอีกว่าหลานสาวน้องแอบิเกลหน้าฝรั่งผมสีทองเหมือนกับคุณแม่ชมพู่อีกด้วยงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆทักเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องเกลนั้นหน้าคล้ายคุณย่าที่แท้ก็สวยเหมือนคุณย่านี่เองและงานนี้ทางด้านน็อตวิศรุตได้ออกมาโพสต์ภาพรูปครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาตระกูลรังสีสิงห์พิพัฒน์โดยงานนี้ทำเอาชาวเน็ตโฟกัสไปที่คุณย่าอุไรวันและน้องแอบิเกลที่ทำเอาหลายๆคนถึงกับบอกว่าหน้าเหมือนกันมากและทางด้านชมพู่อารยามาส่งมาโพสต์อวดโมเมนต์ความน่ารักระหว่างพี่สายฟ้าและน้องพายุซึ่งหลายๆคนก็ต่างคาดเดาว่าน้องแอบิเกลหน้าเหมือนใครระหว่างพี่สายฟ้าและพายุซึ่งงานนี้ทางด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายว่าทางด้านน้องแอบิเกลหน้าเหมือนคุณย่าอุไรวันหลายคนคงยังไม่รู้ว่าหนึ่งในบรรดาแม่ดีเด่นแห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชอุปถัมภ์มีชื่ออุไรวันหานอุดมสุขรองประธานบริษัทเรเซอร์ไวท์เคิร์สจำกัดซึ่งเป็นคุณแม่ของน็อตวิศรุตสามีของชมพู่อารยาเอฮาเกตนักแสดงชื่อดังและโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์รวมอยู่ด้วยสำหรับคุณแม่อุไรวันหรือพี่อุได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติสาขาแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบันอายุ70ปีมีลูกรวม4คนเธอบอกว่าภาคภูมิใจกับรางวัลเกียรติยศนี้มากถือเป็นครั้งหนึ่งในชีวิต